วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะฮะจากมาดามกอล์ฟนะครับที่คว่ำวอร์ดอยู่ในวงการบันเทิงนะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในช่วง Exclusive Talk วันนี้นะฮะมาดามกอล์ฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีนะครับสบายดีค่ะต้องวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรตินะฮะจากมาดามกอล์ฟมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการ The Sam ET News ของเราครับต้องถามนิดนึงก่อนอยู่ในวงการบันเทิงนี้ใช้แนวคิดอะไรแล้วก็ใช้หลักการอะไรในการดำเนินชีวิตที่ต้องบอกว่าคว่ำบอดแล้วก็ชื่อเสียงดีตรงนี้นะฮะในวงการบันเทิงครับคือจริงๆเราอยู่ในวงการต้องมีคำว่าอยู่ให้เป็นครับอยู่ให้เป็นหมายความหนึ่งเราจะต้องเป็นคนที่พูดจริงทำจริงแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนครับอ่อนน้อมถ่อมตนหมายความว่าเราจะต้องทำทุกอย่างเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องหนึ่งพูดจาเพราะแล้วก็หมายความว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยหมายความว่าเราก็ต้องวางตัวให้ดีต้องรู้จักว่าผู้ใหญ่หรือเด็กต้องรู้ว่าใครรุ่นไหนรุ่นอะไรเบอร์อะไรบางทีเราเจอผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องยกมือไหว้ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาผ่านประสบการณ์มาก่อนเราแล้วเราเป็นตัวเล็กคนหนึ่งเราก็ต้องเคารพผู้ใหญ่แล้วจริงๆการที่เราเคารพผู้ใหญ่เราก็จะอยู่ในวงการได้ดีแล้วได้เป็นครับทีนี้กิจกรรมที่ไปเจอผู้ใหญ่ส่วนใหญ่นะฮะเราไปเจออุปสรรคหรือว่าปัญหาในการทำงานอะไรไหมครับในการทำออร์แกไนซ์ตรงนี้ครับจริงๆอุปสรรคมีเยอะค่ะคือกว่าจะเป็นมาดามกอล์ฟเนี่ยก็มีหลายๆอย่างที่เป็นอุปสรรคมีคนเมาดีบ้างไม่ดีบ้างแต่จริงๆเนี่ยการที่คนว่าเราหรือติเราหรือเตือนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณ1เป็นกำลังใจ2เนี่ยบางทีเนี่ยกระจกเนี่ยเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นว่าเราเป็นไงเราก็ต้องส่องกระจกนะครับแล้วมุมมองผู้ใหญ่เนี่ยเขาเตือนเราเขาสอนเราเราต้องเคารพเขาแต่บางคนเนี่ยเราก็โดนใส่ร้ายโดนเมาส์มาเยอะแต่เราถือว่าตรงนั้นคือพลังคือกำลังใจการที่คนพูดถึงเราไม่ดีเราต้องทำให้เขาเห็นว่ามันไม่ใช่แต่จริงๆก็ต้องขอบคุณหลายๆคนนะครับที่ให้กำลังพลังที่บวกพลังที่บวกกับมาดามกอล์ฟมากแล้วก็คนเราเกิดมาไม่มีใครไม่มีอุปสรรคหรอกครับก็มีอุปสรรคแต่สิ่งอุปสรรคเนี่ยมันต้องทำให้เราเข้มแข็งเขาถึงบอกว่าคนเรานะชีวิตเนี่ยคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังความผิดหวังก็คือผลสำเร็จครับได้ครับทีนี้พูดถึงผลงานในวงการบันเทิงบ้างในการปฏิบัติงานแล้วก็การปฏิบัติใช้ชีวิตประจำวันนะฮะส่วนปัญหาน้องดาราหรือว่าเซเลบที่มาร่วมงานกับเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ราบรื่นซะทีเดียวเราใช้แนวคิดหรือหลักการอะไรตรงนี้ในการปฏิบัติงานแก้ไขเฉพาะหน้าตรงนี้ครับคือจริงๆเราเจอคนหลายรูปแบบครับแต่ทุกคนก็มีดีและไม่ดีในเวลาเดียวกันแต่จริงๆอ่ะโดยมากเราเป็นคนที่พูดตรงๆว่าเป็นคนที่โชคดีเจอผู้ใหญ่ดีเจอเพื่อนร่วมงานดีเจอสังคมดีนะครับมันก็มีส่วนน้อยที่เจอคนอาจจะไม่น่ารักพูดคำว่าไม่น่ารักแต่เราก็ต้องมองข้ามเพราะคนเราเนี่ยเหรียญมีสองด้านมีทั้งบวกและลบนะเหรียญมีสองด้านแต่จริงๆเนี่ยเวลาเจอใครไม่ดีเราก็เดินหนีซะเราก็ต้องทำใจเพราะว่าไม่มีใครดีที่สุดแต่เรามองในสิ่งที่ดีของเขาอะไรเงี้ยแต่จริงอยู่ในวงการมาเนี่ยก็โชคดีเจอคนดีๆเยอะแล้วก็มีจุดประกายที่เราอยากทำออร์แกไนเซอร์และอีเวนต์ขึ้นมาเนี่ยมีคนที่เราเคารพมากก็คือพี่คุกกี้บริษัทคูโดพี่คุกกี้เนี่ยคือคุณธินกรสมรักก็คือลูกเจ้าป้าก่อแก้วเป็นคนที่จุดพลังทำให้เราอยากเป็นออร์แกไนเซอร์แล้วท่านก็เราเจอท่านแล้วก็เรียนรู้จากท่านท่านก็แนะนำในสิ่งที่ดีทำให้เรามีวันนี้พี่คุกกี้นี่เก่งแล้วก็จากที่เราได้ทำงานแล้วฝึกผลมาจากห้องเสื้อการวิน อาจารย์ทัศนีสิริเยี่ยมและอาจารย์อารีก็ท่านก็ให้วิชาที่ดีกับเราจนเราทำให้เรามีวันนี้เราก็ไม่เคยลืมคุณผู้ใหญ่แล้วก็งานใหญ่ๆเช่นงานอีลิทโมเดลงานบางกอกเจมงานบีฟแอนด์บิลก็ต้องขอขอบคุณท่านเอ็ดเวิร์ดกิตติที่แบบให้งานดีๆเรามาตลอดแล้วก็อย่างงานในวงการแฟชั่นโชว์งานเสด็จการกุศลงานแฟชั่นโชว์เนี่ยต้องขอกราบขอบคุณท่านสายสมงศาสุรักษ์ที่แบบท่านให้งานและให้สีดีๆแล้วก็มีผู้ใดหลายท่านที่เราไม่ได้เอ่ยนามเนี่ยท่านดีกับเราเราเนี่ยมาจากศูนย์ครับแต่เราได้ดีเราต้องอย่าลืมคนที่เขาเนี่ยผลักดันเราแล้วก็ให้โอกาสเขาว่าโอกาสสำคัญผู้ใหญ่หยิบโอกาสมาเนี่ยเราจะต้องทำและปฏิบัติให้ดีที่สุดครับครับทีนี้ในการทำงานเนี่ยเวลาเราไปเจอปัญหาอุปสรรคนะฮะเรามีแนวคิดอะไรที่แบบ
พิ่มพลังบวกให้กับเราเรามีหลักการคิดยังไงครับคือจริงๆเราถือว่าทุกอย่างอุปสรรคมันมีเกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือว่าออร์แกไนเซอร์ต้องแก้ปัญหาให้ได้เราจะต้องทำปัญหาที่เป็นเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กพูดง่ายปัญหายากต้องให้ง่าย อย่าเอาง่ายขึ้นมายากเราต้องแก้ให้ได้เพราะว่าจริงๆคือว่าออร์แกไนเซอร์ต้องเป็นคนที่แก้สถานการณ์ได้ทำครีเอทงานออกมาให้ดีครับทีนี้กลับมาถึงคำถามนะฮะที่ทางแฟนรายการนะคนที่ดูรายการนะฮะของเรานะครับอยากรู้ในไลฟ์สไตล์แล้วก็ชีวิตส่วนตัวของมาดามกอล์ฟนะครับทีนี้มาดามกอล์ฟเนี่ยมีการวางแผนในวงการบันเทิงแล้วก็การใช้ชีวิตตรงนี้อย่างไรบ้างคือจริงในวงการบันเทิงเราต้องขอบคุณนะครับเราก็จากเด็กมาต้องคนนึงแล้วคนชัยภูมิเนี่ยพอเข้ามาอยู่วงการบันเทิงก็รู้สึกว่าเรารักด้านนี้แต่ก่อนเราอยู่ชัยภูมิเนาะก็ไปเกาะเวทีประกวดธิดาพญาเลงานจังหวัดเนี่ยธิดาพญาเลสวยเราชอบคนสวยชอบนางงามชอบอะไรที่เป็นสวยงามก็ใฝ่ฝันเนาะอยากทำอย่างนี้พอเราเข้ามาอยู่กรุงเทพหรือบ้านนอกเขากรุงก็ตื่นเต้นในสิ่งที่แบบเป็นนี้เราก็คิดว่าเราต้องทำให้ดีเนาะแล้วก็มีคนอ่ะดูถูกว่าเราอ่ะจะโตยังไงการที่เราเป็นอย่างเงี้ยคือเป็นนางฟ้าหรือเป็นกระเทยอ่ะครับจะต้องเต้นกินลำกินเราคิดว่าเราไม่ใช่เราจะต้องเป็นคนที่มีการศึกษาพ่อบอกว่าก็ยังไงต้องเรียนที่จบนะลูกจบปริญญาตรีพ่อจะไม่ยุ่งกับชีวิตก๊อฟเลย คุณพ่อก็เป็นทหารแล้วท่านก็เป็นพันเอกพิเศษแต่ท่านน่ะก็ไม่เคยว่าเราเลยแล้วท่านพอเราเรียนจบปริญญาตรีทุกท่านไม่ยุ่งเลยแล้วเราก็พอเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนาะเราก็ต่อสู้ชีวิตพอเราจากที่ว่าเกาะขอบเวทีต่างจังหวัดนางงามที่ดาพญาแลนะแล้ววันหนึ่งชีวิตของอยู่กรุงเทพนะก็ได้เกาะได้เข้ามาอยู่ในเวทีของนางสาวไทยอ๋อแล้วเวทีแรกเลยไหมใช่นางสาวไทยก็เข้ามาแต่ปีนางสาวไทยตั้งแต่ปีแบบตั้งแต่ปีพี่เอสาวิธีประการนางปีคุณเอชุติมาตั้งแต่ปีปุ๋ยพรทิพย์ก็ทำให้เรารู้สึกว่าจากเวทีขอบนางงามต่างจังหวัดพอมาอยู่ระดับนางสาวไทยเนี่ยมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขแล้วเราก็มาจากการที่เราก็พูดตรงๆก็เคยเป็นพี่เลี้ยงนางงามเนาะเคยส่งแบบว่านางงามก็ตอนแรกๆส่งดาราคือน้องฝนกุรณัฐได้มีสมอลเทลโชว์อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าเป็นชิ้นโบแดงเลยสำหรับแม่แดงแม่กอล์ฟแล้วก็นางงามที่1ก็คุณวิวพงษ์ชนกได้มีแสดงเลยแล้วก็คุณโอปอวรัตน์ยงเดชได้รองรับเป็นนางสาวไทยแล้วก็คุณอาร์ตอัจฉริยะบัวสวรรณได้รองมีแสดงเลยเราก็พอเข้ามาจากตรงนางงามก็มีความรู้สึกชอบมากมีความสุขจากเป็นพี่เลี้ยงก็รู้สึกรักนางงามพอรักนางงามเสร็จเราคิดว่าพี่เลี้ยงก็ดีเนาะแต่เราไม่ลืมตรงนั้นก็มาจากเป็นพอเห็นที่คุกกี้คลิปเนี่ยเราก็มาทำออร์แกไนเซอร์แล้วแต่ผู้ใหญ่ที่เราเคารพในออร์แกไนที่เราประทับใจก็มีพี่คุกกี้แล้วก็ป้าตือป้าตือนี่สุดยอดมากป้าตือนี่ท่านแล้วป้าตือเนี่ยภาพแรกที่มองเนี่ยดูป้าตือหญิงจังเลยดูท่านหญิงดูท่านแบบหญิงจังเลยแต่พอไปสวัสดีท่านไปคุยโอ้โหท่านไนท์เขาบอกท่านไนท์มากเป็นผู้ใหญ่ที่แบบเมตตาแล้วก็ไนท์ทำให้เราพอเราเห็นป้าตือก็ยิ่งมีพลังแล้วก็แบบเขาเก่งอ่ะแล้วเราก็มาทำอย่างนี้เราก็ได้งานใหญ่ๆเช่นงานบางกอกเจงานบีฟแอนด์ดิวแล้วก็งานภริยาทู่ที่แฟชั่นโชว์เนี้ยเราก็มีผู้ใหญ่ที่ท่านแบบเมตตาให้งานดีๆเราทั้งนั้นเลยครับทีนี้ก็พอมาถึงระดับหนึ่งนะฮะทีนี้อยากฝากแนวคิดสำหรับน้องที่กำลังจะเข้าสู่วงการบันเทิงนะฮะให้แนวคิดในเรื่องของการปฏิบัติตัวในการทำงานตรงนี้ในฐานะที่เป็นต้องบอกว่าเป็นกูรูต้องเป็นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงตรงนี้อยากฝากแนวคิดให้กับเด็กรุ่นใหม่คือจริงๆนะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเป็นเด็กที่เก่งกว่าพวกเรานะครับน้องเขาจะความคิดล้ำน้องเขาจะเก่งจะทันสมัยจริงๆเด็กเนี่ยถ้าอยู่ในวงการปัจจุบันหนึ่งคือคนที่หนึ่งพูดตรงทำจริงแล้วก็ทำให้ได้ดีที่สุดแล้วที่สำคัญอยากจะฝากน้องๆทุกคนสักนิดนึงอยากให้น้องๆน่ารักตรงที่ว่าให้อ่อนน้อมกับผู้ใหญ่คือจริงๆเนี่ยผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยฮะคือบางทีเนี่ยผู้ใหญ่ที่นานมาแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าอุ๊ยโบราณยุคโบราณจริงๆไม่ใช่ความโบราณผู้ใหญ่เนี่ยคือเรื่องละเอียดอ่อนผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมีความละเอียดอ่อนปราณีตแล้วเขาจะเก็บงานได้ละเอียดแต่ความทันสมัยเนี่ยต้องให้รุ่นใหม่เขาก็โซเชียลหนึ่งโซเชียลเขาแรงเขาดีเขาเก่งกว่าเขานำหน้ากว่าจริงๆเด็กทุกวันนี้ถ้ามีการอ่อนน้อมพูดเพราะพูดจริงทำจริงคิดว่าเด็กเนี่ยจะโตมากแล้วเด็กก็จะดีแต่โดยมากที่เราเจอน้องๆรุ่นใหม่ทุกวันนี้น่ารักก็มีน่ารักเยอะติดบีบางคนอาจจะเป็นโดยนิสัยเขานะครับแต่ก็เราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าอยากให้น้องเนี่ยรู้จักว่าเด็กผู้ใหญ่นะฮะน้องจะอยู่ได้นานได้ครับ